สวัสดีครับคุณผู้ชมครับได้เวลามาเปิดโลกทัศน์และเปลี่ยนมุมมองใหม่ๆกับสุขภาพในด้านการแพทย์ทางเลือกกันเป็นประจำครับผมอาจารย์หนุ่มพิมพ์ชนกปาลกวงศ์ณอยุธยานี่คือรายการ Discovery Health Tips ครับช่วง Health Discovery คุณผู้ชมครับในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19ณตอนนี้สิ่งที่เรามองหากันอยู่ก็คือเราจะป้องกันตัวเองอย่างไรให้รอดพ้นจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19ได้เราพยายามมองหาชุด PPE ก็คือชุดป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อเรากำลังมองหาหน้ากากอนามัยเรากำลังมองหาสารพัดวิธีซึ่งวิธีการทั้งหมดที่เรามองหาอยู่นั้นเป็นวิธีการที่เราแสวงหาจากที่อื่นทั้งสิ้นในวันนี้แพทย์ที่มีความรู้มีความเข้าใจในเรื่องของการแพร่ระบาดของเชื้อแบคทีเรียและไวรัสเป็นอย่างดีจะหยิบยกเอาเรื่องนึงมาพูดคุยกับคุณผู้ชมฮะเรื่องนั้นก็คือเรื่องของสิ่งที่เรียกว่า NRF2 pathway คืออะไรและมีความสำคัญอย่างไรในวันนี้เราจะหยิบยกมาพูดคุยกันอีกเรื่องนึงครับคุณผู้ชมครับเราจะสามารถทำอย่างไรเราจะสามารถเตรียมตัวของเราเองอย่างไรให้พร้อมในการที่จะต้องเผชิญหน้ากับไวรัสโควิด -19 คุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าเราสามารถที่จะกระตุ้นภูมิต้านทานของตัวเราเองได้เราสามารถที่จะกระตุ้นภูมิคุ้มกันของเราให้แข็งแรงมากพอที่จะต่อสู้กับไวรัสได้วิธีการจะเป็นอย่างไรและใช้อะไรในการกระตุ้นภูมิต้านทานของเราติดตามชมได้ในรายการของเราวันนี้ฮะร่างกายของคนเรามันน่าอัศจรรย์มากเลยนะครับไม่ได้หมายถึงบินได้หรือดำดินอะไรอย่างนั้นเพียงแต่ร่างกายของเราพอมีสิ่งแปลกปลอมเข้ามาก็จะรีบช่วยเรากำจัดทิ้งไปได้นั่นก็รวมถึงเชื้อโรคต่างๆแล้วก็ไวรัสอีกด้วยนะครับถ้าเรามัวแต่กลัวเก็บตัวอยู่บ้านรอวันที่เชื้อไวรัสจะหายก็น่าจะยากนะครับเพราะไม่รู้ว่าไวรัสจะหมดไปเมื่อไหร่แต่ก็ไม่ได้หมายถึงให้ออกไปลุยนอกบ้านเลยนะครับจะช้าหรือเร็วเราก็อาจจะติดเชื้อก็ได้แต่ยังไงล่ะครับเราก็ต้องช่วยร่างกายของเราก่อนโดยการกระตุ้นภูมิร่างกายมีหลากหลายวิธีมากเลยหนึ่งในนั้นก็คือNRF2 Pathway คุณผู้ชมรู้ความหมายไหมล่ะครับถ้าไม่รู้ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันแต่มีคนรู้อยู่ครับในช่วงหน้ากลับมาฟังกันถ้าไอตัวเชื้อไวรัสเนี้ยมันติดเชื้อที่เซลล์สร้างสารต้านการตึงผิวถุงลมมันก็งานงอกเพราะว่าถ้าถุงลมแรกเปลี่ยนออกซิเจนก็ลดลงถูกถ้าสมมุติว่ามีการติดเชื้อก็ไม่ให้ขบวนการนี้มันลุกลามออกไปครับช่วงเฮลท็อกช่วงที่2รายการ Discovery Health Tips ครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมฮะตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเรื่องราวที่เราหยิบยกมาพูดคุยกันให้คุณผู้ชมฟังเนี่ยมันหนีไม่พ้นหรอกที่จะต้องเป็นเรื่องราวของอุบัติการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19นั่นเองคุณผู้ชมฮะสิ่งที่เกิดขึ้นในเวลานี้เนี่ยก็คือเราเนี่ยมีสื่อให้เสพมีข่าวสารให้เสพเยอะมากณเวลานี้เนี่ยถ้าเกิดคุณผู้ชมเสพสื่อสังคมออนไลน์เยอะๆจะมีการอ้างคำพูดของคนนั้นคนนี้คนนี้คนนั้นบอกว่าอันนั้นดีอันนี้ดีเยอะแยะมากมายไปหมดแล้วเราก็ไม่รู้ว่าอันไหนมันคือเรื่องจริงอันไหนมันคือสิ่งที่ถูกต้องแทนที่ว่าสิ่งที่เราเสพเข้าไปจะช่วยสร้างความตระหนักรู้ให้กับตัวเรามันกลับกลายเป็นว่ามันทำให้เราเกิดความตื่นตระหนกไปซะเองสัปดาห์นี้ตลอดทั้งสัปดาห์สิ่งที่เราทำก็คือการมานั่งพูดคุยกับวิทยากรของเราอีกหนึ่งท่านซึ่งท่านเป็นแพทย์ซึ่งมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับการแพทย์แผนปัจจุบันเป็นอย่างดีและแน่นอนอีกหนึ่งด้านก็คือท่านมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการแพทย์บูรณาการเป็นอย่างดีเช่นเดียวกันวิทยากรประจำสัปดาห์ของเราในสัปดาห์นี้ครับนาวาเอกนายแพทย์พนิษฐ์จันทรภักดีฮะคุณหมอพนิษฐ์นั่นเองสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับค
คุณหมอฮะเกริ่นให้คุณผู้ชมฟังไปแล้วว่าตลอดเวลาหลายวันที่ผ่านมาและอีกหลายวันที่เราจะคุยกันต่อเนี่ยเราพูดกันในเรื่องของอะไรและแน่นอนเมื่อวานนี้เราค้างเอาไว้หนึ่งเรื่องก็คือเรื่องของสิ่งที่คุณหมอเล่าให้เราฟังแต่เราก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีว่ามันคืออะไรไอ้เนี่ยมันคือสิ่งที่มีชื่อว่า NRF2 Pathway คุณหมอขอเป็นภาษาไทยหน่อยไอ้ NRF2 Pathway มันคืออะไรภาษาไทยไม่มีก็มันก็เป็นพาธเวย์หนึ่งเป็นขบวนการหนึ่งในร่างกายนะครับซึ่งมันถูกกำหนดโดยไลฟ์สไตล์ของคุณเองไลฟ์สไตล์ในที่นี้ก็คืออาหารที่คุณรับประทานส่วนใหญ่นะอาหารที่คุณรับประทานแต่ว่ามันก็อาจจะมีอย่างอื่นเช่นการออกกำลังกายการดูแลสุขภาพของคุณเองการสรรหาสิ่งเสริมอาหารเสริมต่างๆในการที่จะมาดูแลนะครับครับเพราะฉะนั้นไอ้ NRF2 pathway เนี่ยมันเป็น pathway หนึ่งซึ่งมันจะไปปลดล็อกยีนในร่างกายของท่านเองซึ่งไอ้ยีนพวกนี้มันไม่ใช่แค่ยีนใดยีนหนึ่งครับมันเป็นกลุ่มยีนประมาณ500กว่ายีนโอ้โหเยอะนั้นน่ะเยอะก็มันประมาณ 5% ของโปรตีนที่ผลิตโอ้เยอะ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 เพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัวนี้มันทำอะไรครับหนึ่งมันจะเป็นกลุ่มซึ่งมันทำหน้าที่ในการสร้างแอนตี้ออกซิแดนต์คือยีนพวกนี้มันจะไปกระตุ้นการสร้างแอนตี้ออกซิแดนต์ของร่างกายของท่านเองซึ่งปกติเราเนี่ยสร้างแอนตี้ออกซิแดนต์ได้เองแล้วก็มีแอนตี้อินฟลามเมชั่นสารต้านการอักเสบสารต้านการอักเสบและอีกอันหนึ่งที่สำคัญในโควิดเลยครับแอนตี้ไฟโบรซิสแอนตี้ไฟโบรซิสก็คือการต้านการเกิดผังผืดอ๋อครับเพราะว่าไอ้เจ้าโควิดเนี่ยก็ผมบอกแล้วว่ามันทาร์เก็ตเนี่ยของมันก็คือปอดครับส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่ทาร์เก็ตของมันก็คือปอดเพราะมันมีการอักเสบเนี่ยสิ่งที่เรากลัวที่แบบที่ทุกวันนี้กลัวกันหนักกลัวกันหนาเนี่ยคืออะไรคือกลัวปอดมันอักเสบแล้วมีการทำลายของปอดเกิดพังผืดเกิดขึ้นครับแล้วก็โปรเซสต่อมาก็คือเขาเรียกว่าภูมิต้านทานที่ทำงานมากเกินก็คือเขาเรียกว่าไซโตไคน์สตอร์มก็คือเวลาที่เชื้อไวรัสมีการติดเชื้อเข้าไปที่เซลล์ของปอดครับเซลล์ที่ถุงลมปอดจะมี2ชนิดชนิดหนึ่งคือชนิดที่สร้างสารเคลือบในถุงลมเพื่อที่จะลดความตึงผิวครับกับอีกชนิดหนึ่งเป็นชั้นของถุงลมสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไอเซลล์เนี้ยไอไวรัสเนี้ยถ้ามดมันติดเชื้อมันก็จะไปกระตุ้นระบบภูมิต้านทานของร่างกาย อีกอันหนึ่งก็คือถ้าไอตัวเชื้อไวรัสเนี้ยมันติดเชื้อที่เซลล์สร้างสารต้านการตึงผิวถุงลมมันก็ขบครับทีนี้ก็งานงอกเพราะว่าถ้าสามารถในการแลกเปลี่ยนออกซิเจนก็ลดลงถูกเพราะนั้นมันก็จำเป็นที่จะต้องไปใช้เครื่องช่วยหายใจในการกระตุ้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยคือสิ่งที่คุณหมอทั้งหลายท่านกลัวแต่ถ้าเรารู้ทันครับโดยการที่เราใช้พาธเวย์นี้ในการกระตุ้นแล้วก็เราอาจจะใช้อาหารเสริมบางชนิดซึ่งในเยอรมันเนี่ยเขาใช้เยอะครับก็คือสารสกัดจากรากไม้ชนิดหนึ่งที่เรียกว่าเอสคาเนเซียเอสคาเนเซียเนี่ยในเยอรมันเนี่ยเขาใช้เป็นสารต้านหวัดซึ่งไอตัวเอสคาเนเซียเนี่ยมันมีฤทธิ์อันหนึ่งก็คือมันต้านฤทธิ์คือเอสคาเนเซียเนี่ยทั้งต้นเนี่ยถ้ามีดอกใบเนี่ยดอกใบเนี่ยมันสารสกัดจากดอกใบเนี่ยมันไปเสริมฤทธิ์อินเทอร์ลิวคิน6ครับซึ่งเราไม่ชอบแต่ถ้ามาจากล่างเนี่ยมันจะยับยั้งฤทธิ์อินเทอร์ลูคิน6ซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็ในเมื่อเรารู้กลไกการออกฤทธิ์ของมันการทำงานการกระบวนการต่าง
เราก็เพียงแต่เลือกเพื่อจะเตรียมร่างกายเราถ้าสมมุติว่ามีการติดเชื้อก็ไม่ให้ขบวนการนี้มันลุกลามออกไปครับก็นอกจากนี้เนี่ยถ้าเราเสริมขบวนการภูมิต้านทานของเราในการที่จะขจัดเชื้อด้วยวิธีอื่นๆเช่นเรารับประทานวิตามินดีครับซึ่งวิตามินดีเนี่ยก็ได้มีการศึกษาว่าช่วยในการที่จะกำจัดการติดเชื้อของทางเดินหายใจส่วนบนครับน้าก็รู้อยู่ว่ามันช่วยเกี่ยวกับเรื่องของการกระตุ้นระบบภูมิต้านทานที่เรียกว่า NK cell ครับนะครับอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยถ้าเราเตรียมตัวคือรับประทานอาหารเสริมหรืออะไรต่างๆที่พร้อมที่จะเข้าสนามอย่างที่ผมเคยบอกว่าพร้อมที่จะเชื้อมันจะเข้ามาแล้วเราก็ไม่เกิดอาการเหล่านี้ก็มันก็ไม่น่าเป็นห่วงผมขอขัดจังหวะคุณหมอนิดนึงฮะเดี๋ยวก่อนที่เราจะพูดกันคุยกันยาวต่อไปจากนี้เนี่ยในช่วงนี้เวลาหมดละผมขอย้อนกลับมาในช่วงหน้าแล้วขออนุญาตตั้งคำถามคุณหมออีกทีนึงว่ากระบวนการที่เราสามารถกระตุ้นได้ด้วยตัวของเราเองแล้วเราสามารถเสริมได้ด้วยตัวของเราเองเนี่ยมันคืออะไรช่วงหน้าติดตามชมมาให้ดีครับคุณผู้ชมครับอันนี้สำคัญมากแล้วผมเชื่อว่ามีประโยชน์กับคุณผู้ชมทุกคนเลยในสภาวะที่เราไม่รู้ว่าเราจะเริ่มต้นอะไรด้วยวิธีการไหนช่วงหน้าครับสักครู่เดียวฮะเชื่อมนะรองเท้าสำคัญเพราะว่าที่อิตาลีที่บอกว่าติดกันเนี่ยก็เจ๊งเพราะเจ๊งก็ใส่รองเท้าเข้าบ้านเพราะนั้นหลายๆอย่างเนี่ยก็ต้องมีการเตรียมตัวโควิดเนี่ยมันต่างกันนิดหนึ่งก็คือที่อธิบายให้ฟังว่ามันทาร์เก็ตไปที่ปอดเพราะนั้นไอ้ตัวที่เราจะตั้งรับเนี่ยก็เพียงแต่ว่าเราก็มุ่งเป้าไปแค่ว่าคอยไปที่ปอดคอยไปที่ช่วง Health Tip ช่วงที่3ของรายการ Discovery Health Tip ครับคุณผู้ชมครับเอาล่ะคุณผู้ชมตอนนี้เราเข้าสู่ช่วงที่มีความสำคัญอีกช่วงนึงละเพราะว่าสิ่งที่เรากำลังพูดคุยกับคุณหมอก็คือวิธีการในการที่เราจะเตรียมตัวเราเองให้พร้อมใช่การเตรียมตัวเราเองให้พร้อมเป็นเรื่องสำคัญฮะคุณผู้ชมครับเพราะว่าณเวลานี้เนี่ยเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราพร้อมหรือไม่พร้อมเราทำได้แค่ใส่หน้ากากอยู่บ้านใส่หน้ากากออกจากบ้านไม่เจอใครไม่จับอะไรแล้วก็เอาแอลกอฮอล์มาถูมือก็คือว่าจริงๆไอ้โควิดเนี่ยครับ 18% นะมันมาด้วยเรื่องของทางผิวหนังเรื่องหนึ่งที่สำคัญก็คือมันอาจจะมาด้วยเรื่องแบบมาในลักษณะของเป็นผื่นครับตามตัวผื่นแดงตามตัวหรือว่าอาจจะมาเป็นผื่นลมพิษใช่ไหมเคยเป็นใช่ไหมลมพิษนูนๆคันๆครับหรือว่าอาจจะมาเป็นตุ่มน้ำใสๆเพราะฉะนั้นจึงต้องบอกนะบอกว่าเอ้ยจริงๆแล้วเนี่ยโควิดเนี่ยมันไม่ได้มาเจ็บคออย่างเดียวนะมันมาได้หลายรูปแบบวันนี้หมายความว่าเดี๋ยวผมขัดจังหวะนิดนึงนี่หมายความว่าจริงๆแล้วการใส่หน้ากากนี่ก็ไม่ได้ป้องกันสมบูรณ์แบบคุณหมอกำลังจะบอกว่าเสื้อผ้าอาภรณ์ผ้าผ่อนร่อนสบายของเรานี่ก็ตัวดีมันก็เป็นตัวที่พานำพาเชื้อมาได้ใช่ดีเพราะถ้าเกิดสมมติผมไปอยู่ในลิฟต์เนี่ยแล้วเกิดมีใครจามแฟดๆในลิฟต์ขึ้นมาเนี่ยผมปิดจมูกปิดปากดีแหละแต่ไอละอองทั้งหลายสเปรย์ทั้งหลายมันก็อยู่บนเสื้อผมถูกต้องก็ถึงบอกไงมันกันยากฮะมันกันยากไอที่บอกว่ากันได้กันได้โอ้โหมันก็นะมันลำบากนะครับผมใส่หน้ากากของผมไปหน้ากากอนามัยของผมเนี่ยมันไม่ได้กรองได้แต่ฝุ่น N95 อย่างเดียวนะมันกรองได้สารพัดเลยกันได้กระทั่งแก๊สน้ำตาเลยอ่ะผมใส่ไปเนี่ยปรากฏว่าตำรวจจะจับผมเอาสิสุดท้ายเนี่ยมันมาจับอยู่บนเสื้อผ้าใช่พอมาจับอยู่บนเสื้อผ้าเรามีเหงื่อเรามีความชื้นมันก็อยู่ได้นานขึ้นกลับบ้านถอดแมสออกเรียบร้อยปุ๊บไถเสื้อออกจากคางขึ้นไปจนถึงหัวเลยแล้วอย่างอื่นอีกเช่นเงินเงินขบวนการที่จะกำจัดเชื้อเนี่ยมันก็มีความสำคัญในการที่นอกจากจะล็อกดาวน์อยู่บ้านแล้วเนี่ยคุณก็ต้องมีขบวนการกำจัดเชื้อต่างๆไม่ใช่แค่ล้างมือถูสบู่อย่างเดียวก็ต้องมีการกำจัดเชื้อจากไอ้ตัวเสื้อผ้าไอ้ตัวแมสไอ้ตัวอะไรต่างๆที่ท่านไปผจญออกมาจากบ้านเพราะฉะนั้นสิ่งนึงที่สำคัญเลยคือกลับบ้านเนี่ยถอดเสื้ออาบน้ำก่อนเลย
เพราะเสื้อแบบนั้นรองเท้าก็สำคัญเพราะว่าที่อิตาลีที่บอกว่าติดกันเนี่ยก็เจ๊งเพราะใส่รองเท้าเข้าบ้านใส่รองเท้าเข้าบ้านนอกจากเตรียมอุปกรณ์สารพัดอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อแล้วก็ต้องเตรียมตัวท่านให้พร้อมรับเชื้อด้วยโอเคพอมาถึงตรงนี้เนี่ยคุณหมอสิ่งนึงที่ผมเชื่อว่าคุณหมอส่วนใหญ่เองก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะสิ่งนึงที่คุณหมอพูดในช่วงที่ผ่านมาก็คือการใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใช่การเสริมวิตามินเสริมแร่ธาตุแล้วก็เสริมสารสกัดจากธรรมชาติคำถามก็คือเอาวิตามินที่คุณหมอมองว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์มัลติวิตามินหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เป็นวิตามินรวมเนี่ยคุณหมอแนะนำแบบไหนยังไงอ่ะเราก็แนะนำให้ทานตามมาตรฐานอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นวิตามินทุกอย่าง A D E K วิตามิน B ต่างๆนะครับก็ทานให้ครบอยู่แล้ววิตามินซีครับทีนี้ในคนไทยเนี่ยอันหนึ่งที่ไม่น่าเชื่อบ้านเราเนี่ยเชื่อไหมว่าในคนไทยที่มีการศึกษาเนี่ยมีการขาดวิตามินดีซึ่งไอ้วิตามินดีเนี่ยมันถูกสร้างมาจากผิวหนังที่ไปตากแดดก็ตากแดดแล้วมันร้อนเหงื่อออกเหนอะหนะตัวจะกระแลเหม็นใช่ก็เลยไม่ตากเลยไม่ตากก็เลยทำให้มีการขาดวิตามินดีซึ่ง อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้บางคนเนี่ยหลังจากที่ได้รับเชื้อมาแล้วมีอาการอาจจะมากอาจจะน้อยขึ้นอยู่กับสภาวะพื้นฐานของร่างกายพื้นฐานร่างกายเพราะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยพวกนี้ถ้าเสริมซะพร้อมก่อนที่จะออกศึกครับท่านจะไปเที่ยวเงี้ยท่านไม่เตรียมตัวไว้ก่อนหรือว่าท่านอาจจะไปเจอไข้หวัดธรรมดาก็ได้ใช่คือจริงๆอันนี้มันก็ไข้หวัดธรรมดาที่ไม่ธรรมดาจริงๆแล้วเนี่ยกระบวนการในการเตรียมตัวของไข้หวัดธรรมดาเนี่ยกับการเตรียมตัวของโควิดจริงๆก็แทบจะไม่ต่างนะกันเพราะว่าการเป็นไข้หวัดที่เกิดขึ้นจากการติดเชื้อไวรัสเนี่ยสิ่งที่เราทำเนี่ยวิธีการที่ดีที่สุดคือการกระตุ้นภูมิต้านทานใช่แต่ทีนี้โควิดเนี่ยมันต่างกันนิดนึงก็คือที่อธิบายให้ฟังว่ามันทาร์เก็ตไปที่ปอดเพราะฉะนั้นไอ้ตัวที่เราจะตั้งรับเนี่ยก็เพียงแต่ว่าเราก็มุ่งเป้าไปแค่ว่าคอยไปที่ปอดเลยคอยไปที่กระผังผืดที่ปอดไม่ให้เกิดขบวนการที่เรียกว่าไซโตไคน์สตอร์มเกิดขึ้นแค่นั้นเองมันไม่ได้มีอะไรยุ่งยากอันนี้ก็คือกลไกหรือแมคานิซึมของมันว่างั้นก็เพียงเราก็ดักคอมันเนี่ยนั่นเองนอกจากไอ้ไข้หวัดธรรมดาครับซึ่งไข้หวัดธรรมดานั่นก็มีปัญหาก็คือไอเขาแคกเขาแคกแต่คุณหมอสิ่งที่คุณหมอกำลังพูดเนี่ยมันขัดแย้งกับสิ่งที่คนอื่นเขาพูดนะเพราะตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าถ้าเป็นไวรัสโควิด19โควิด19เนี่ยเป็นแล้วจะต้องตายเพราะจะต้องเป็นโรคปอดมันจะทำให้ปอดดีผังเผื่อมันจะทำให้ปอดทำงานไม่ได้น้ำท่วมปอดบลาบลาบลาผมเป็นโรคปอดแบบไม่รู้แต่ตอนนี้ผมนอนปอดแหกทุกวันเลยเคยก็ต้องพูดตรงๆกันนะก็มีหมอที่ไหนไม่ค่อยขู่คนไข้เพื่อไม่เข้าใจทำไมต้องขู่แหมจะได้ล็อกดาวน์ไงไม่ต้องออกมาจากบ้านอ้าวก็แต่ตอนแรกเขาเป็นคนพูดนะใครบางคนน่ะเขาบอกว่าไม่เห็นมันมีอะไรเลยแค่ไข้หวัดธรรมดาจะตื่นตระหนกตกใจอะไรทุกวันนี้ล็อกไปครึ่งประเทศแล้วเป็นไงล่ะก็ไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรก็เราก็เตรียมตัวของเราไว้โอเคคุณผู้ชมฮะคุณผู้ชมที่มีคำถามหรือมีความสนใจในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะแล้วก็คุณผู้ชมที่อยากทราบว่ามันมีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแบบไหนบ้างที่จะสามารถช่วยในเรื่องของการกระตุ้นภูมิต้านทานให้เราได้บ้างนะครับแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคุณผู้ชมสามารถโทรเข้ามาได้ในเบอร์โทรศัพท์ของรายการเรานะครับเราจะมีเจ้าหน้าที่แล้วก็เรายินดีที่จะตอบคำถามคุณผู้ชมทุกคำถามนะแล้วก็แน่นอนถ้าคุณผู้ชมโชคดีโทรมาเจอผมเองนี่แหละฮะเพราะว่าบางทีเนี่ยผมก็จะเป็นคนรับโทรศัพท์เองอีกหนึ่งสายด้วยเช่นเดียวกันเอาล่ะคุณหมอครับในวันพรุ่งนี้เนี่ยสิ่งที่เราอยากคารบกวนคุณหมอก็คืออยากให้คุณหมอเนี่ยมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังว่าเราจะดูแลตัวเองอย่างไรได้บ้างในวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 แบบนี้เราควรจะทำอะไรเราไม่ควรจะทำอะไรและถ้าเราจำเป็นจะต้องเลือกผลิตภัณฑ์ซึ่งณตอนนี้เราก็พูดได้แค่เพียงแค่ว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพราะมันไม่มียารักษาถูกไหมฮะเราก็คงเลือกได้แต่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจะเป็นวิตามินแร่ธาตุพม่า5ท่อนอะไรก็ไม่รู้แหละเราก็คงทำได้แค่นี้ควรเลือกอะไรควรที่จะให้ความสำคัญกับตัวไหน
วันพรุ่งนี้ต้องรบกวนคุณหมอครับในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณวิทยากรประจำสัปดาห์ของเราก่อนฮะนาวาเอกนายแพทย์พนิชจันทรภักดีครับคุณหมอพนิชครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับอย่าลืมฮะคุณผู้ชมครับถ้าคุณผู้ชมมีคำถามสามารถโทรเข้ามาสอบถามในรายการของเราได้ฮะที่เบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ใต้จอตรงนี้นะและแน่นอนครับคุณผู้ชมฮะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับ10 โมงครึ่งถึง11 โมงทางช่องนิว18ครับเราจะกลับมาเปิดโลกทัศน์และเปลี่ยนมุมมองใหม่ๆกับสุขภาพในด้านการแพทย์ทางเลือกกันเป็นประจำครับนี่คือรายการ Discovery Health Tips ผมอาจารย์หนุ่มพิมพ์ชนกปลากระวงณอยุธยาวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ